สามอันดับกระทูย้ยอดนิยมของพันทิปประจำวันอังคารที่31มก,กราคมเริ่มที่กระทูอันดับที่1เห็นแฟนออกมาจากมุ้งน้องสาวสองครั้งจ้ะ คือเจ้าของกระทูเนี่ยคบกับแฟนเนี่ยมาได้3ปี9เดือนแล้วก็มีลูกด้วยกัน1คนพอดีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเคยเห็นมาครั้งหนึ่งแล้วนะแฟนเนี่ยออกมาจากมงน้องสาวของเราเนี่ยเราก็เลยถามแฟนไปว่าเอ๊ะเข้าไปทําไมในนั้นแฟนก็ตอบว่าไปเอาสายชาร์จทั้งๆที่ตอนออกมาเนี่ยก็ไม่ได้มีสายชาร์จเนี่ยติดมือออกมาด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้เนี่ยพอเมื่อสอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย เจ้าของกระทู้เนี่ยเขาไปทําธุระเนี่ยก็ถามแฟนแล้วว่าไปด้วยกันไหมแต่ว่าแฟนบอกว่าเขาปวดท้องเนี่ยขอไม่ไปด้วยละกันก็เจ้าของกระทู้เนี่ยก็เลยไปทําธุระแต่ว่าเสร็จกลับมาเนี่ยไม่ถึง5นาทีเพราะว่าก็ด้วยความเป็นห่วงก็เห็นว่าแฟนเนี่ยไม่สบายปวดท้องเนี่ยก็เลยรีบกลับมาดูปกติเนี่ยจะไปค่อนข้างนานก็คือประมาณชั่วโมงนึงแต่ว่าเนี่ยหนาทีเนี่ยก็กลับมาละพอกลับมาบ้านเนี่ยไม่เจอแฟนเนี่ยก็เลยหันไปทาง มุ้งของน้องคือก็เจอแฟนเนี่ยกำลังจะเข้าไปหาน้องก็เลยถามว่าเอ้ยเข้าไปทําไม แฟนก็ตอบว่าหาเสื้อผ้าทั้งๆท,ที่เสื้อผ้าเนี่ยอยู่กันคนละที่เลยความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยแบบมันชาไปหมดทั้งตัวเลยแล้วกับแฟนเนี่ยเขาชอบตื่นมาตอนตีสี่ครึ่งด้วยทั้งๆที่แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้เลยตอนนี้รู้สึกว่าอะไรๆก็ระแวงไปหมดเลยสามวันที่แล้วเนี bon ่ยแฟนเจ้าของทูกับน้องเนี่ยอยู่บ้านด้วยกันเนี่ยสองคนเนี่ยเจ้าของทูเนี่ยก็เปิดประตูเข้าไปเนี่ยไม่รู้ทําไมเนี่ยแฟนเจ้าของทูตเนี่ย รีบออกทางหน้าต่างไปเลยเราเจ้าของทุนเนี่ยก็ทําทีเป็นไม่เห็นเนี่ยก็เลยถามน้องไปว่าเห็นแฟนไหมเพราะว่าน้องเนี่ยนอนห่มผ้าเนี่ยใกล้กับหน้าต่างเลยน้องก็ตอบว่าไม่เห็นทั้งท้งที่น้องเราเนี่ยก็มองก็คือรู้สึกเสียใจกับทั้งสองคนมากเลยอาการแบบคืนคืนไม่เข้าคายไม่ออกเนี่ยร้องไห้ตลอดเลยเวลาเจอหน้าลูกเห็นหน้าลูกเนี่ยรู้สึกแบบไม่ค่อยดีเลยอยากจะถามว่าควรจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้ดีจ้ะความเห็นอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่า เลิกสิจะไปหาเหตุผลอะไรเนี่ยให้ไปรักผู้ชายแบบนี้ได้แล้วก็ท็อปคอมเมนต์อีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเลิกก็ได้นะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเลิกกันวันนี้เนี่ยสบายใจถึงวันหน้าเลยคุณก็จะได้มีโอกาสเนี่ยไปเจอคนที่ดีกว่านี้ด้วยแล้วก็สมาชิกอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าอุ๊ยแบบนี้เนี่ยมีพิรุษละ ติดกล้องวงจรปิดเลยไหมให้มันหันเนี่ยไปทางมุ้งของน้องเนี่ยแต่ว่าอย่าให้เขารู้ตัวเด็ดขาดเลยก็จะได้ตัดสินให้เด็ดขาดชัดเจนกันไปเลยว่าเขาเนี่ยเข้าไปทําไมแล้วก็สมาชิกอีกคนนึงก็บอกว่าแบบนี้เนี่ยต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาเลยไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะกระต่ายขาเดียวแบบนี้ไปเรื่อยๆได้จ้ะมาถึงกระทู้อันดับที่ส มีปัญหาเรื่องเงินกับแฟนทุกทุกเดือนเลยจ้ะก็คือเจ้าของกระทู้เนี่ยอยู่กินกับแฟนมาได้6เดือนแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานกันนะก็คือทั้งสองคนเนี่ยก็มีงานทำแหละแฟนเนี่ยมีรายได้รายได้เนี่ยเป็นรายเดือนส่วนเจ้าของกระทู้เนี่ยได้เป็นรายวีคลายสัปดาห์นั่นเองทุกอย่างดีหมดชีวิตคู่มีความสุขไม่มีเรื่องผู้หญิงอื่นๆมาให้กวนใจแต่ว่ามันมีเรื่องกุ้มใจอย,อยู่อย่างเดียวคือเรื่องของเงินนั่นเองจ้ะเพราะว่าแฟนเนี่ยจะจ่ายค่าบ้านเนี่ยเดือน แล้วประมาณ5,000บาทแล้วก็ให้ที่บ้านเนี่ยเดือนละประมาณ2,500บาทพอเงินออกปุ๊บเนี่ยก็หมดเลยจ้ะส่วนเรื่องของส่วนเจ้าของกระทูเนี่ยเขาก็จ่ายเรื่องของค่ากินของเขาด้วยค่ารถของเจ้าของกระทูก็มี เขาเนี่ยตัวแฟนเนี่ยแทบไม่ช่วยออกค่ากินเลยจ้ะของใช้ส่วนตัวของเขาด้วยเนี่ยไม่เคยออกเลยเจ้าของกระทู้เนี่ยเงินออกทุกๆ15วันเนี่ยก็คือแบบพอเงินออกก็ไม่ต้องเอาไปใช้นู่นนี่นั่นเนี่ยก็เลยไม่มีเงินเก็บเลยใช้จ่ายไปแบบการกินของเขาหมดเลยเนี่ยทำงานได้เงินมาก็จ่ายให้เขาเนี่ยแทบทุกอย่างเลยเนี่ยรู้สึกท้อแท้รู้สึกเหนื่อยมากเลยตอนนี้เนี่ยพ่อของเขาเนี่ยก็มายืมเงินนีกก็มาเอากับที่เจ้าของกระทู้อีกเนี่ยเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ย ทั้งสองคนเนี่ยมีแพลนว่าจะเก็บเงินแต่งด้วยกันเนี่ยแต่ว่าเก็บไม่ได้สักทีเพราะว่าพอเงินออกวันที่ย8สิบปดเนี่ยพอสองวันปุ๊บเนี่ยเงินก็หมดแล้วเนี่ยเขาต้องเอาเงินของเจ้าของกระทุเนี่ยไปใช้กินอีกด้วยเนี่ยควรจะคุยยังไงกับแฟนดีเนี่ยเพราะว่าเหนื่อยมากเลยเนี่ยเหมือนเจ้าของกระทุเนี่ยพยายามแบบนี้เนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวความเห็นของสมาชิกที่มาร่วมพูดคุยกันอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่า แฟนหรือว่าพารากันแน่เนี่ยนี่ขนาดยังไม่แต่งงานกันนะถ้าจะไปต่อเนี่ยต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งคู่เลยทําให้มันเห็นภาพเลยว่าเงินเข้าแล้วมันออกไปทางไหนบ้างทําไมเงินถึงไม่พอใช้แล้วก็มีการจัดระเบียบใหม่เลยทําบัญชีสักประมาณสองสเดือนเนี่ยเพอร์เดือ,นเด,อนเดียวก็น่าจะรู้เรื่องแล้วละ แล้วก็สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าเอาเปรียบการตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานขนาดนี้เนี่ยอย่าคิดจะแต่งด้วยเลยอนาคตเนี่ยต้องลำบากอย่างแน่นอนจ้ะมาถึงกระทุอันดับที่3าผู้จัดก,การด่าว่าทำไมไม่รับโทรศัพท์ ในวันหยุดจ้ะก็คือทำงานเนี่ยเพิ่งจะเข้าเดือนที่สี่เดือนนี้เนี่ยก็จะมีการประเมินเรื่องของการผ่านโปรด้วยเรื่องของเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์นั่นแหละซึ่งวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยผู้จัดการคนนี้เนี่ยเขาก็โทรเข้ามาช่วงเช้าประมาณแปดโมงเช้าซึ่งมันเช้ามากมากเนี่ยเจ้าของกระดูเขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกเพลียจากการทํางานเนี่ยมาตลอดทั้งสัปดาห์ก็เลยหลับแบบไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเลยไม่ได้รับสายแล้ววันนี้เนี่ยก็ไปทํางาน ก็โดนหัวหน้าถามถามแบบเสียงเข้มเลยนะว่าทำไมเมื่อวานไม่รับสาย เราก็เลยตอบกลับไปว่าแปดโมงหนูยังไม่ตื่นเลยค่ะแกก็ดูเหมือนไม่พอใจแล้วก็พูดว่าทํางานกับแกเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยต้องสแตนบายไว้ตลอดเลยต้องพกติดตัวตลอดโทรไปก็ต้องรับวันหยุดก็ต้องรับสายเราก็นึกในใจว่าเอ้ยเฮ้ยตอนสมัครงานเนี่ยไม่เห็นเคยพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่มีกฎข้อน,นี้ตอนนั้นเลยนะแล้วหัวหน้าก็โทรบ่อยมากเลยหลังเลิกงานก็โทรแต่ก็รับนะก็วันอาทิตย์อื่นๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้หลับ หรือตื่นไวเนี่ยหรือว่าเห็นว่ามันมีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยก็จะรับสายตลอดเลยจะโทรทีโทรบ่อยก็รับ และไม่ใช่ว่าพอเห็นเบอร์หัวหน้าโทรมาแล้วไม่รับนะอันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าครั้งนี้ที่พลาดไปก็เพราะว่าหลับนั่นเองจ้ะก็คือไม่ไม่มีสติตอนนั้นเนี่ยโทรมาตอน8โมงด้วยเพราะว่าเจ้าของกระทู้เนี่ยตื่นมาอีกทีก็คือบ่ายโมงเนี่ยจะโทรกลับไปก็คิดว่าเอ้ยคงไม่น่าจะมีอะไรรล่าหรือเปล่าก็เลยไม่ได้โทรกลับเพิ่มเติมจากเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำตำแหน่งธุรธุรการจัดซื้อซึ่งก็มีหัวหน้าเนี่ยซึ่งที่หัวหน้าเนี่ยโทรมาครั้งนี้เนี่ยก็คือถามเรื่ออองงขขไฟล์เเกสาาารว่จ้อง ุเซฟไว้ที่ไหนทั้งทที่เรื่องนี้เนี่ยก็เคยบอกไปแล้วเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยบอกไปแบบซ้ำๆหลายรอบแล้วเนี่ยเกือบทุกๆ2วันเลยได้ซ้ำเนี่ยเพราะถามทุกครั้งเนี่ยก็จะตอบทุกครั้งซ้ำๆแล้วว่าไฟล์งานเนี่ยงานสําคัญเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปหมดเลยสามารถเปิดคอมแล้วก็ดูได้เลยแต่ว่าแกก็จะถามแบบนี้เนี่ยเหมือนเดิมทุกครั้งเนี่ยโทรมาถามเรื่องเดิมๆเลยลาวกับว่าเราเนี่ยไม่เคยได้บอกเรื่องนี้เขาไปจ้ะ มาดูความเห็นของสมาชิกกันบ้างอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าวันหยุดก็คือเวลาส่วนตัวของเราแต่ว่าในชีวิตจ,จริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอาจจะมีผลต่อการทำงานในอนาคตก็ได้ถ้าหัวหน้าโทรมาเนี่ยแล้วไม่รับเนี่ยแต่ว่าก็ควรจะโทรกลับไปสักหน่อยดีกว่าไหมแล้วก็สมาชิกอีกคนนึงก็บอกว่าวันหยุดคือวันหยุดสิอย่าไปสร้างมาตรฐานอะไรใหม่ๆแบบผิดๆสิแล้วก็สมาชิกอีกคนนึงก็บอกว่า คุณไม่รับสายตอน8โมงเนี่ยไม่ผิดหรอกแต่คุณเนี่ยควรจะโทรกลับหลังจากที่ตื่นแล้วส่วนแนวคิดที่ว่าวันหยุดเนี่ยเวลาเลิกงานแล้วเนี่ยบริษัทไม่ควรโทรมาอันนี้ผมเองก็สนับสนุสน,นเรื่องนี้นะแต่ว่าพนักง,งานเองก็ต้องเคารพเวลาทํางานด้วยเช่นกันในเวลางานเนี่ยก็ไม่ควรจะเสียเวลาไปกับเรื่องส่วนตัวซึ่งทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือพนักง,งานเนี่ยใช้เวลางานเนี่ยในการทําเรื่องส่วนตัวของตัวเองเล่นโทรศรัพท์หรือแม้แต่ตัวผมเองอะผม ก็เป็นเหมือนกันแหละผมเลยไม่เคยบ่นถ้าบริษัทเนี่ยจะติดต่อผมนอกเวลางานหรือว่าวันหยุดก็ตามจ้ะและนี่ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ความคิดเห็นที่สมาชิกพันทิปร่วมพูดคุยกันใน3อันดับกระทูยอดนิยมประจำวันอังคารที่31มกราคม